สวัสดีครับพบกับช่องบิต Investment นะครับสำหรับในตอนนี้พี่บิตอยากจะมาแชร์ไอเดียนะครับแชร์ความคิดเกี่ยวกับเรื่อง Cloud Sourcing นะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามเนื้อหาในรายละเอียดของวิดีโอข้างในเลยนะกันนะครับตัว Cloud Sourcing เนี่ยมันเป็นวิธีคิดหรือโมเดลในการที่จะหาคนหรือหาแรงงานเนี่ยมาทำนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันก็คือเรื่องของ outsourcing ใช่ไหมครับการ outsourcing เนี่ยมันคือเหมือนกับเราเอางานหรือว่า job หรืออะไรบางอย่างเนี่ยไปให้คนอื่นเขาทำนะครับซึ่งข้อดีของมันคือเราจะได้โฟกัสในส่วนที่ตัวเองถนัดใช่ไหมครับแล้วก็เอางานบางอย่างเนี่ยไปให้คนอื่นเขาทำนะครับอย่างเช่นสมมติที่บิดมีธุรกิจเนี่ยเรารู้ตัวเลยว่าเราถนัดที่จะทำวิดีโออย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ถนัดทำมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็เอาซอร์สงานบางอย่างเนี่ยไปให้กับคนที่ถนัดมาร์เก็ตติ้งเราก็ได้โฟกัสทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยครับมันคือลักษณะของการเอาซอร์ซิ่งนะครับอันนี้การเอาซอร์ซิ่งเนี่ยมันก็จะมีประเด็นปัญหาบางอย่างในแง่ของการในเชิงธุรกิจด้วยการสเกลก็คือการเพิ่มการขายในปริมาณมากๆหรือการทำให้เซอร์วิสของเราเนี่ยสามารถยังทำงานได้ในปริมาณมากๆนะครับเขาก็เลยเริ่มหาคอนเซปต์ใหม่หรือวิธีใหม่นะครับในแง่ของการเอาท์ซอร์ซิ่งมันเลยถูกชิปมาหรือว่าเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยไปเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าคลาวด์ซอร์ซิ่งนะครับคำว่าคลาวด์เนี่ยโดยพื้นฐานของรากศัพท์เลยมันหมายถึงฝูงชนนะครับส่วนซอร์ซิ่งเนี่ยมันเหมือนการจัดหานะครับแต่พอมันรวมกันเนี่ยความหมายเนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือการหาคนที่เป็นฝูงชนทั่วไปเนี่ยแหละมาทำงานให้กับเรานะครับคอนเซปต์อย่างเงี้ยมันทำให้วิธีการทำงานของการให้บริการหรือการทำเซอร์วิสเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในอีกรูปแบบหนึ่งพี่ยกตัวอย่างง่ายๆคืออย่าง YouTube ที่พี่บิดชอบใช้เนี่ยถ้าเรามองเห็นภาพเนี่ย YouTube เนี่ยเขาเข้ามาในโลกของเหมือนกับสื่อหรือมีเดียเนี่ยเข้ามาโดยที่เขาเนี่ยมีทีมในการทำสื่อหรือมีเดียเนี่ยไม่เยอะมากนะครับแต่เขาเนี่ย provide platform หรือว่าให้บริการแพลตฟอร์มที่ให้บริการในลักษณะที่สื่อสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่สื่อสารกับผู้ฟังได้นะครับแล้วมันเป็นเรื่องลักษณะที่ฟรีนะครับแต่คนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเขาได้ประโยชน์นะครับก็คือเขาจะได้ค่าโฆษณาคนโฆษณาก็จะได้เจาะกลุ่มของผู้ที่จะได้รับข่าวสารได้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายของตัวเองนะครับแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในโลกของสื่อยังไงคือว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ YouTube กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับนึกสภาพตอนนี้เราจะดูอะไรที่เป็นข้อมูลที่เป็นยาวๆนะนึกถึง YouTube ก่อนเลยใช่ไหมไม่พูดถึงหนังนะหนังอาจจะต้องไป Netflix หรืออะไรแต่ถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปที่เราอยากหาเนี่ยและเป็นวิดีโอเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราก็จะนึกถึง YouTube ก่อนนะครับถ้าแพลตฟอร์ม Facebook มันก็จะสั้นๆใช่ไหมแต่แพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอยาวๆข้อมูลแน่นๆอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึง YouTube ก่อนนะครับ YouTube กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนที่มีความสามารถในการทำคอนเทนต์หรือผลิตคอนเทนต์เนี่ยมากที่สุดในโลกใช่ไหมเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงเขาทำได้เพราะว่าเขาเอาประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละมาเป็นเหมือนพนักงานเขาเลยนะครับโมเดลในลักษณะแบบนี้มันทำให้เกิดการเรียกสเกลบริษัทหรือการสเกลเซอร์วิสเนี่ยได้ในปริมาณที่มากและใหญ่ขึ้นมากนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆพอจะเห็นภาพก็คือ Airbnb นะครับ Airbnb เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่เป็นคอนเซปต์ Cloud Sourcing เหมือนกันนะครับคือไม่ว่าจะเป็น Airbnb หรือว่าพวก Grab Uber Lyft อะไรพวกนี้นะในคอนเซปต์หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียก Sharing Economy การ Sharing Economy ก็คือมีบ้านมีพื้นที่บ้านก็เอาบ้านเนี่ยมาให้คนอื่นช่วยใช้นะครับมาให้คนอื่นแชร์ให้คนอื่นใช้แหละแล้วก็เก็บเงินค่าใช้งานนะครับLyft Uber เหมือนกันมีรถ
Grab เนี่ยมีรถก็เอามาแชร์คนอื่นใช้แต่ในอีกมุมมองหนึ่งที่พี่มองเห็นมันคือนอกจากเป็นเรื่องของ sharing economy แล้วเนี่ยมันก็ยังมีคอนเซปต์เรื่องของcrowdsourcing อยู่เหมือนกันนะครับ Airbnb เนี่ยเป็นผู้ประกอบการด้านโรงแรมโดยที่ตัวเองไม่มีโรงแรมนะครับแล้วเขาให้คนที่เป็นเจ้าของasset หรือเจ้าของ property เนี่ยเพื่อง่ายคือเจ้าของบ้านเนี่ยมาเป็นพนักงานของตัวเองในลึกๆเนี่ยมันคือเอาเจ้าของบ้านมาเป็นพนักงานของตัวเองนะเพราะคนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะดูแลบ้านให้เขาจะรับแขกให้ก็เหมือนเป็นพนักงานโรงแรมนะในมุมมองลึกๆที่พี่มองเห็นมันก็คือเนี่ยมันก็คือ cloud sourcing เหมือนกันนะครับ Lyft Uber Grab ก็เอาคนที่เป็นเจ้าของรถมาเป็นพนักงานของตัวเองเหมือนกันการว่าคนกลุ่มนี้เขามาเป็นพนักงานของแพลตฟอร์มนะครับแล้วกลุ่มของบริษัทพวกนี้กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่มากภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเลยโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องมีสินทรัพย์ของตัวเองเลยเห็นไหมมันกลายเป็นว่ารูปแบบใหม่ของการให้บริการเนี่ยพอเวลามันกลายเป็น cloud sourcing เนี่ยมันทำให้เกิดเอฟเฟกต์ในการให้บริการนะครับแต่เราจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มของการให้บริการในลักษณะของ cloud sourcing เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจำเป็นเนี่ยมันก็คือเรื่องของ ecosystem ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุก stakeholder หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการนะครับคนใช้งานใช่ไหมแล้วก็เจ้าของแพลตฟอร์มเองนะครับจริงๆยังมีตัวอย่างอื่นอีกมากมายเนาะอย่างเช่นAmazon ถ้าใครรู้จักตัว Amazon นี่ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นลักษณะของ Cloud Sourcing นะครับก็คือ Amazon Mechanical Turk นะครับซึ่งอันนี้เขาจะทำเป็น Marketplace แล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาเหมือนกับว่ามารับจ้างอ่ะใครอยากจะจ้างก็มาจ้างในตัวนี้อันนี้เขาก็ทำเป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันแต่มันจะมีความต่างของตัวโมเดลที่พี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าไอ้ cloud sourcing จริงๆที่พี่มองแล้วมันเหมือนกับกรณีของ Bitcoin เนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกที่เป็น YouTube คล้ายๆกับที่เป็น Lyft Uber Airbnb แล้วเราพอจะเห็นภาพเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันทำ open ให้คนเนี่ยมันเข้ามาทำงานให้เราเนี่ยคือแพลตมาทำงานให้แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะก่อให้เกิดmomentum หรือนวัตกรรมอะไรใหม่ๆในตัวแพลตฟอร์มนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าใครเล่นเกมเนี่ยจะเห็นภาพก็คือ Minecraft เนี่ยเขาก็ provide ตัวเขาเรียกมันไม่ใช่แพลตฟอร์มนะเขาเรียกเป็นเหมือนไลบรารีหรือเครื่องมือ toolkit ในการที่พัฒนาแมปเขาเรียกแมปภาษาเกมเขาเรียกแมปหรือฉากในการเล่นเกมเวลาเราจะไปเล่นเกมเนี่ยถ้ามันมีแผนที่หรือแมปเดิมๆเนี่ยเราก็จะเบื่อใช่ไหมเขาก็เปิดให้คนเนี่ยสร้างแมปอะไรก็ได้มีเครื่องมือไม่มีขวางกั้นจินตนาการคุณจะครีเอทในลักษณะยังไงก็ได้มันเลยทำให้กลายเป็นว่า Minecraft มันมีอยู่ยุคนึงเนี่ยเฟื่องฟูมากเจริญเติบโตสูงมากนะหรือแต่วิกิพีเดียก็เหมือนกันวิกิพีเดียก็คือสารานุกรมใช่ไหมมันก็เปิดให้คนเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลแก้ไขนี่ก็เป็นลักษณะของ cloud sourcing เหมือนกันนะครับทีนี้เชื่อมโยงกลับมาที่ตัว Bitcoin นะครับหรือ cryptocurrency เนี่ยคือถ้าเรามองดูในภาพของ Bitcoin เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของ cloud sourcing อีกรูปแบบหนึ่งนะครับใน Bitcoin เนี่ยมันจะมีlayer อยู่ทั้งหมด2 layer นะครับไอ้ layer ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็น layer ที่เรียกว่า miner นะครับคนที่เป็นไมเนอร์ใน ecosystem ของ Bitcoin เนี่ยมันคือคนที่ยืนยันธุรกรรมนะครับใช้คำเปรียบเทียบง่ายๆเนาะคือถ้าเกิดใครอยากรู้ลึกๆก็ไปลองดูวิดีโอที่พี่อธิบายเรื่อง Bitcoin เนี่ยมันจะเป็นเชิงเทคนิคซึ่งคนฟังแล้วอาจจะไม่ได้อยากจะเข้าใจอะไรมากนะครับแต่ให้เข้าใจอย่างนี้แล้วกันว่าตัวแพลตฟอร์มของ Bitcoin เนี่ยเขาก็เหมือนเขา outsource งานอันเนี้ยให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยเป็นคนยืนยันธุรกรรมนะครับใครที่มีเครื่องขุดก็สามารถเป็นคนที่ยืนยันธุรกรรมได้นะครับ Open
ใครก็ได้นะครับที่อยากจะมีอยากจะเป็นคนที่ช่วยทำให้เน็ตเวิร์กเนี่ยมันสเตเบิลนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมขุดได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยความยากของมันมีอยู่เนาะคือเนื่องจากว่ากำลังขุดเนี่ยที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันไปอยู่ที่พูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลมันก็จะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะเข้าไปขุดเนี่ยก็เข้าไปขุดได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าไปขุดมันก็เหมือนต้องผ่านในหน้านะมันก็จะมีพูลที่คอยมัดรวมแรงขุดเพื่อที่จะเข้าไปยืนยันธุรกรรมในอีโคซิสเต็มหรือในเน็ตเวิร์กของบิตคอยน์นะแต่ว่าทั้งหมดเราพอจะเห็นภาพไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าแทนที่บริษัทจะเป็นคนจ้างคนเนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยกลายเป็นว่าตัวบิตคอยน์เนี่ยมันสร้างอีโคซิสเต็มหรือสร้างแพลตฟอร์มเนี่ยให้ใครก็ได้ที่อยากจะเป็นไมเนอร์เนี่ยก็คุณเข้ามาขุดได้นะแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนเป็นบล็อกรีวอร์ดนะครับหรือว่าเป็น transaction fee นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงในเรื่องของ cloud sourcing นะครับอีกแง่มุมนึงของ cloud sourcing ก็คือเรื่องของการ outsource ให้คนที่ทำหน้าที่เหมือนนายธนาคารเนี่ยคือถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยว่า Bitcoin เนี่ยมันจะมาช่วยในแง่ของธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับในธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยปกติแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยเป็นคนคอยที่จะรับเงินโอนเงินยืนยันว่าทำอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งหน้าที่เนี้ยมันกลายเป็นว่าถูกผลักมาให้กับโอนเนอร์นะครับโอนเนอร์ก็คือเจ้าของกระเป๋านั่นเองนะครับสังเกตว่าอันเนี้ยมันคือคอนเซปต์อันนึงที่กระจายงานกลับมาให้กับคนที่เป็นเจ้าของมันก็คล้ายคลาวด์ซอร์ซิ่งเหมือนกันนะต้นทุนเนี่ยมันถูกผลักกลับมาให้กับคนที่เป็นเจ้าของทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการเนี่ยมันลดลงนะครับสังเกตตอนนี้ที่เป็นลักษณะของตัวแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยทำไมเขาถึงพุชมาให้เราทำเรื่องนี้เพราะว่าต้นทุนหรือภาระในการที่จะต้องไปจ้างคนมันผลักกลับมาให้กับคนทั่วไปนะเพราะฉะนั้นไอคอนเซปต์อันเนี้ยในระยะยาวเนี่ยในระยะยาวเนี่ยที่พี่มองเนี่ยถ้ามองในมุมมองที่เป็นลองเทอมเนี่ยมันโอเคนะมันโอเคมันคือสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมพี่บิดถึงเชื่อว่าเฮ้ยบิตคอยน์ในอนาคตเนี่ยยังไงมันก็ยังวินในระยะยาวนะครับอันนี้ก็มาแชร์ในไอเดียของเรื่องของ cloud sourcing แล้วก็ต้นทุนของการ operate หรือการบริหารจัดการเนี่ยมันถูกผลักมาให้กับประชาชนแล้วก็แต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าในความสำเร็จของ cloud sourcing เนี่ยมันจะสำเร็จได้เนี่ยอย่างหนึ่งที่มันเป็นองค์ประกอบหลักเลยก็คือคนที่เข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มต้องเห็นประโยชน์อันนี้สำคัญมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าคนที่เข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มไม่เห็นประโยชน์เนี่ยเขาเข้ามาทำได้แป๊บเดียวเขาจะแยกย้ายนะครับมันจะไม่ได้ก่อให้เกิดโมเมนตัมในอนาคตนะครับแต่อย่างบิตคอยน์เนี่ยมันก็พิสูจน์ตัวเองมาเนี่ยเป็น10ปีแล้วนะก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะไม่ตายจากไปแต่เพียงแต่ว่าเราให้พอเห็นภาพนะที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยให้เราพอเห็นภาพว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะอันนี้เป็นอีกมุมมองหรืออีกคอนเซปต์หนึ่งเนาะถามว่าแล้วในอีโคซิสเต็มมันได้อะไรนะอย่างคนที่เป็นเจ้าของตัวกระเป๋าเนี่ยสิ่งที่เขาได้คือเขาได้ความเป็นโอเนอร์ชิพจริงๆคือมันพิสูจน์ได้ถึงความเป็นเจ้าของจริงๆนะนึกจะโอนเมื่อไหร่ก็โอนได้เก็บด้วยตัวเองบริหารจัดการด้วยตัวเองคือบางคนก็อาจจะไม่ชอบบางคนก็แบบโอ้ยวุ่นวายยุ่งยากให้คนอื่นทำให้ยอมเสียค่าธรรมเนียมอันนั้นเป็นอีกมุมมองอีกความคิดนึงนะแต่ก็จะมีคนกลุ่มนึงอย่างคนกลุ่มอย่างพี่วิทย์เนี่ยคิดว่าเฮ้ยการบริหารจัดการด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นการยืนยันความเป็นโอเนอร์ชิพด้วยตัวเองนะไม่ต้องพึ่งใครนึกอยากจะทำตอนไหนก็ทำได้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ก็คือคนที่เป็นไมเนอร์เขาก็บอกว่าเขาได้ประโยชน์จากการmining ได้ค่า transaction fee ได้บล็อก reward นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับใน ecosystem นะแล้วก็ใน ecosystem เนี้ยมันอยู่กันแบบ trustless เขาได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเขาเชื่อมั่นระบบเขาไม่ได้ต้องเชื่อมั่นกับคนใดคนหนึ่งเวลาพี่บิดโอนเงินให้ใครเนี่ย
คนนั้นไม่ต้องเชื่อพี่บิดเลยนะแต่เชื่อมั่นว่าถ้าระบบมันคอนเฟิร์มแปลว่ายังไงเขาก็ต้องได้เงินพี่บิดไม่สามารถดึงเงินกลับมาได้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นความสวยงามของระบบบิตคอยน์นะแต่ว่ามันก็มีบางกรณีที่มีคนอาจจะแย้งว่าเฮ้ยแต่เรายังเชื่อมั่นในระบบที่ถ้าโอนเงินไปแล้วผิดพลาดเนี่ยอยากดึงเงินกลับมาได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกแนวคิดนึงนะวันนี้พี่บิดมาเล่าเรื่องของตัว cloud sourcing ให้ฟังเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าจริงๆใน cloud sourcing เองมันมีอีกหลายตัวเนาะที่เป็นเคสในโลกของอินเทอร์เน็ตพี่บิดยกตัวอย่างมาแค่ประมาณนี้นะสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามนะครับช่องทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ามีวิดีโอใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามที่ Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารมาเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดสำหรับในตอนนี้คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ